ก่อนที่จะไปดูหัวข้อถัดไปนะครับก็มาดูความสัมพันธ์เล็กๆน้อยๆนะครับของสิ่งที่เราเคยรู้มาก่อนนะครับอย่างเช่นพื้นที่ของวงกลมเรารู้ว่าสูตรของมันก็คือพาย r ยกกําลังสองทีนี้ไม่แน่ใจว่าเคยมีใครสังเกตหรือเปล่านะครับว่าถ้าเกิดว่าเราดิฟไอ้เจ้าพื้นที่ของวงกลมเนี่ยเทียบ r นะครับ r กําลังสองก็จะกลายเป็น 2r ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพอดิฟไอ้เจ้าพื้นที่สิ่งที่เราได้เราก็จะได้กลายเป็น2พาย r ซึ่งก็คือสูตรของเส้นรอบวงนั่นเองนะครับอีกหนึ่งความสัมพันธ์นะครับก็คือเป็นรูปของทรงกลมนะครับก็สเฟียร์ปริมาตรของทรงกลมเนี่ยก็คือ4ส่วน3พาย r ยกกำลัง3ซึ่งถ้าเกิดว่าเราดิฟไอ้เจ้าสูตรของทรงกลมเนี่ยนะครับเทียบกับตัว r สิ่งที่เราจะได้ก็คือจะได้กลายเป็น4พาย r ยกกำลัง2ซึ่งก็เป็นสูตรของพื้นที่ผิวของทรงกลมนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อสังเกตอันสุดท้ายนะครับสูตรของการเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงนะครับซึ่งสมมุติให้ความเร่งเป็นค่าคงที่ระยะทางที่ได้ออกมาเนี่ยนะครับก็จะได้เท่ากับ h เท่ากับ u คูณ t บวกกับ c 1ส่วน2 at ยกกำลัง2ซึ่งถ้าเกิดว่าเราดิฟไอ้เจ้าตัว h เนี่ยเทียบ t นะเราก็จะได้เป็น u บวกกับดิฟ t กำลัง2ได้เป็น2 t นะครับก็พดข้างหลังเนี่ยก็จะเหลือแค่ at เพราะฉะนั้นดิฟ h เทียบ t อันนี้จะได้เป็นความเร็วนะครับซึ่งสูตรของความเร็วก็จะเหลืออยู่แค่ u บวก at ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับผมอยากให้พวกเราลองหาความสัมพันธ์ว่าทำไมอนุพันธ์ของพื้นที่ถึงได้เป็นเส้นรอบวงทำไมอนุพันธ์ของปริมาตรถึงได้เป็นพื้นที่ผิวอนุพันธ์ของระยะทางทำไมถึงได้เป็นความเร็วนะครับผมคิดว่าถ้าพวกเราสามารถหาเหตุผลให้กับสิ่งเหล่านี้ได้นะครับผมค่อนข้างมั่นใจในระดับหนึ่งว่าพวกเราเข้าใจคอนเซปต์ของคำว่าอนุพันธ์ในระดับที่ดีนะครับ